ในดีไซน์โคเชชั่นของเราเอาอะไรดีทับโฟว่าไงดีไซน์โคเชชั่นของทับโฟว่าไงดีนะ F A by D V เท่ากับเท่ากับป่านนี้ไม่รู้ดีไซน์โคเชชั่นอีกหรอเท่ากับอะไรแล้วถ้าเป็นของ CCR ใช่ไหมคะแล้วถ้าเป็นจักรมุดปริมาตรคงที่อันนี้ก็เป็นแบบอันนี้เป็น CSTR อันนี้เป็นจักรโลที่อาจารย์ออกคลิปไปทั้งหมดเนี่ยจริงๆแล้วอาจารย์มักจะถามว่า CA เป็นยังไง CD เป็นยังไง CC เป็นยังไงเขียนอยู่ในรูปของคอนเวอร์ชั่นใช่ไหมคะ CA มีความสำคัญมากเพราะอะไรเพราะว่า CA เป็นสารตั้งต้นเรทของคุณเนี่ย RA หรือลบ RA ของคุณเนี่ยจะเขียนอยู่ในรูปนี้เสมอใช่ไหมคะเมื่อ alpha คืออันดับของปฏิกิริยาเราเนี่ยจะต้องพยายามทำมันให้อยู่ในรูปคอนเวอร์ชันให้ได้เพราะบางครั้งเนี่ยลบ RA ของคุณเนี่ยอาจจะอยู่ในรูปนี้ใช่ไหมคะจะมีทั้ง CA CD ถ้ามีทั้ง CA CD เนี่ยพอเวลาคุณเอาไปใส่ในสมการดีไซน์เคสชั่นแล้วอ่ะมันอยู่ในรูปคำต้นทั้ง A และ B คุณอินดิเคตไม่ได้คุณนั่นวิธีการเนี่ยต้องเขียนมันให้อยู่ในรูปคอนเวอร์ชันให้ได้แต่จากทุกคลิปคุณไปอ่ะคุณไม่สามารถเขียนความเข้มข้นให้อยู่ในคอนเวอร์ชันได้ถ้าคุณทำมันไม่ได้คุณดีไซน์คอนเวอร์ชันไม่ได้ผิดแน่นอนอาจารย์เคยทำให้คุณดูแล้วจำได้ไหมที่เป็นคลับโลโจทย์เท่านั้นเนี่ยแอปซิลอนมันไม่เท่ากับศูนย์พอแอปซิลอนมันไม่เท่าศูนย์เนี่ยคุณไปดีไซน์ให้แอปซิลอนเท่าศูนย์หรือคุณไปบังคับให้อัตรากระไรคุณปริมาตรคงที่คุณดีไซน์เส้นปฏิกรณ์ถึงจุดที่ถ้าที่จากที่อาจารย์ให้คุณคิดมาจริงๆแล้วมันเป็นแค่การทดสอบว่าคุณรู้เรื่องนี้หรือเปล่าคุณสามารถเขียนคอนเวอร์ชันกับคอนเวอร์ชันเป็นคอนเวอร์ชันซึ่งกันและกันได้ไหมปรากฏว่าขึ้นห้องเขียนไม่ได้ถ้าคุณเขียนไม่ได้คุณก็ดีไซน์ไม่ได้อาจารย์เลยบอกว่ามันสำคัญคือถ้าสมมติว่าคุณไม่ใช่คนที่มองปุ๊บรู้ปั๊บเลยว่าความสำคัญจอบมาเป็นรูปแบบไหนวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือคุณต้องเขียนตารางปริมาณสำคัญขึ้นมาแล้วค่อยๆดีไลฟ์ไปซึ่งทุกครั้งเนี่ยการจะทำให้คุณดีเสมอใช่ไหมคุณอาจจะเห็นว่าเป็นย่องหน้าเบื่อคุณเขียนออกมาทีไรหน้าตาเหมือนเดิมทุกทีเลยแต่ไอ้ย่องหน้าเบื่อของคุณเนี่ยคุณก็ยังทำไม่ได้เลยเพราะว่าคุณไม่ได้เข้าใจมันนะคะและทุกคนที่คิดเนี่ยจะมีคำถามข้อแรกที่เป็นคำถามทั่วไปคำถามที่บอกให้คุณรู้ว่าคุณเนี่ยแยกออกไหมว่าเครื่องปฏิกรณ์แต่ละชนิดเนี่ยในอุดมคติของมันแล้วมันทำงานยังไงคือผิดหวังมากเลยมันมีคำถามบอกว่า DCR ข้อไหนเนี่ยเป็นข้อไหนเนี่ยเป็นสมมติฐานที่ใช้กับเครื่องปฏิกรณ์แบบสมบูรณ์บอกแล้วเครื่องปฏิกรณ์แบบสมบูรณ์เนี่ยพอคุณใส่สารเข้ามาคุณสมมติว่าทุกอย่างที่เข้าไปในนั้นเนี่ยจะเป็นเรื่องกันคอนเวอร์ชันที่เกิดขึ้นทุกตำแหน่งที่คุณมองในเครื่องปฏิกรณ์เนี่ยจะนั่นก็คือสมมติฐานที่บอกว่าของผสมที่อยู่ในเครื่องปฏิกรณ์เป็นเนื้อเดียวคือมีการผสมกันเป็นเนื้อเดียวข้อสองเขาว่ามีตำแหน่งคงที่ตำแหน่งคงที่ที่ทำให้พูดเราหมายถึงอัตราการไหลเชิงปริมาตรเอฟซีอาร์ไม่ได้บังคับว่าอัตราการไหลเชิงปริมาตรจะต้องคงที่นะคะทำงานแบบอะดิบาติกเอฟซีอาร์ไม่ได้บังคับว่าทำงานแบบอะดิบาติกได้คุณอยากให้มันทำงานแบบอุณหภูมิคงที่หรือแบบอะดิบาติกก็ได้อะดิบาติกคืออะไรคือการที่คุณไม่ให้คุณบังคับให้คุณเฉยคิวคืออะไรคือยังตัวอะไรนะอ
ในที่คุณยังประเมินกับกระบวนการที่จะมาเจอติดนะคะไม่มีความร้อนเข้าสู่ระบบซึ่งจะมีความร้อนออกนอกระบบนะที่มีเพื่อที่อาจจะมีร้อนขนาดนี้ได้ก็คือคุณไม่ได้ใส่ระบบหล่อเย็นไปทำให้ผิวเย็นเครื่องปฏิกรณ์คุณเนี่ยมีใส่ประโยชน์เข้าไปได้มันไม่มีความร้อนของเชื้อเข้าหรือออกเมื่อหนาของอุณหภูมิในเชื้อตีอาร์เนี่ยต้องทนเรื่อยๆหรือลดลงเรื่อยๆขึ้นอยู่กับว่าปฏิกิริยานั้นเป็นปฏิกิริยาดูดความร้อนนั้นถ้าระบบมันทำงานจะเป็นแบบอะเดียแบบหมายความว่าอุณหภูมิภายในเครื่องปฏิกรณ์ไม่คงที่และถ้าอุณหภูมิภายในเครื่องปฏิกรณ์ไม่คงที่มีที่เป็นอัตราการไหลเชิงปริมาตรคงที่ไหมมีตัวลดที่เป็นเรื่องของอัตราที่เป็นเรื่องอัตราการไหลเชิงปริมาตรของวัคซีนที่คุณมีสมการความสัมพันธ์ระหว่างวีกับวีสูงจำได้ไหมวีรูปวีสูงคุณจะแอคทีฟลอยเดอร์แต่มันจะมีผลความดันกับอุณหภูมิด้วยจะแสดงว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันทำงานแบบที่ปกติอัตราการไหลเชิงปริมาตรมันคงที่ซึ่งคุณจะได้เรียนบทที่8นะคะซึ่งไม่ใช่สมมติฐานที่เกิดขึ้นสำหรับESPR เลยนะคะพวกมองอัตราการไหลเชิงปริมาตรคงที่คงที่มันก็ไม่คงที่นี่นะเช่นในข้อนี้ในข้อเดียวจะบอกว่ามีเชิงทางที่ถูกเยอะมากเหมือนกันมาดูข้อ2บ้างบอกว่าให้เขียนอัตราการเกิดปฏิกิริยาที่เป็นลักษณะนี้นะให้คุณคิดเลยว่าปฏิกิริยานี้เป็นปฏิกิริยาหนึ่งเขาไม่ได้เข้าข้อมูลอะไรมาเลยนะคะบอกว่าเกิดในสภาวะของเหลวปฏิกิริยาย้อนกลับไม่ได้เข้าหนีน้องๆเลยเวลาที่คุณคิดเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาคุณก็ต้องทำให้สัมประสิทธิ์หน้า A เป็นหนึ่งคุณทำให้สัมประสิทธิ์หน้า A เป็นหนึ่งเมื่อคุณเอาไปคิดนามสัมพันธ์ระหว่าง F A กับ T A จากความเหลวตัวน้องกลับนะคะแต่ในเรื่องอัตราการเกิดปฏิกิริยาตัวเลขต่อจะเป็นยังไงคุณต้องเอาไปคิดสมานใช่ไหมคะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้ซึ่งตอบข้อนั้นเองข้อกอกไก่กับข้อขอไข่จงไปไม่ได้เลยข้อกอกไก่จะทำสำหรับปฏิกิริยาที่ยอมกลับได้โจทย์ข้อนี้ระบุชัดเจนเลยว่าเป็นปฏิกิริยาที่ยอมกลับไม่ได้ฉะนั้นมันจะเหลืออยู่แค่ข้อขอไข่จงไปเลยนะคะแต่เนื่องจากปฏิกิริยาเป็นปฏิกิริยาเนี่ยค่ะข้อขอไข่จงไปไม่ได้อยู่แล้วถึงแม้ปฏิกิริยาเห็นขาดเนี่ยอัตราการเกิดปฏิกิริยาเนี่ยใช้กำลังเท่ากับตัวเลขต่อยตัวเลขตอยหรือตัวเลขปริมาณของความของ A C 2ปริมาณของความของ B C 2ฉะนั้นก็เลยได้เป็นเกณฑ์การตัดสินข้อ3ปฏิกิริยาเกิดในวัฏภาคแก๊สเกิดกลับได้ให้หาความเข้มข้นของ C D เรื่องที่จริงเนี่ยเรื่องปฏิกิริยาย้อนกลับได้หรือย้อนกลับไม่ได้ไม่ได้จะพบกับปริมาณของพันเลยนะคะแต่โจทย์เขียนมาเพื่อจะบอกให้คุณรู้ปฏิกิริยาเนี้ยแค่ในเมื่อเกณฑ์ให้มีทุกอย่างไปข้างหน้าและลึกแสนย้อนกลับแต่คุณไม่ยากมาคิดอะไรเลยนะคะการตั้งต้นอยู่ตัวเดียวคือดีฉะนั้นคุณจะต้องคิดเทียบกับดีถูกไหมคะใช่ไหมเวลาที่เอามาคิดเรื่องของคุณตรงต้องทำสัมประสิทธิ์หน้าดีให้เป็นนี่นะคะฉะนั้นโจทย์ข้อนี้แล้วเนื่องจากมันเป็นปฏิกิริยาในวัฏภาคแก๊สต้องพิจารณาว่าปริมาตรคงที่หรือไม่คงที่เองถูกไหมแล้วปฏิกิริยาบอกว่า 2D ไปเป็น 3C บวก D วิธีการคิดนะคะนี่ในแก๊สเฟสนะคะเวลาคิดคุณก็ไปทำสมมติหน้า D ให้เป็น1ซะนะคะก็จะได้เป็นคิดเทียบต่อ1โมลของ 3D ใช่ไหมคุณก็ไปเขียนตารางปริมาณของค่ะถามว่าอัตราการไหลเชิงปริมาตรคงที่หรือไม่โจทย์บทบอกชัดเจนนะคะว่าเกิดขึ้นที่อุณหภูมิและความดันคงที่ฉะนั้นสูตรของปริมาตรเนี่ยค่ะจะมีแค่เท่ากับ v 0คูณ1บวกอัพซิลอน x คุณอยากรู้ว่าปริมาตรคงที่หรือไม่คุณก็ต้องไปดูว่าอัพซิลอนของคุณเป็น0ไหม